สวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าจะมีปัญหาด้านแก้มอะค่ะจะเป็นแฟตที่แก้มอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะกำจัดไอ้ตรงนี้ไปคือมีตรงนี้มานานหรือยังครับก็สักพักนึงแล้วใช่ไหมครับแก้มล่างเนาะที่เรากังวลใช่ครับแต่ว่าจริงๆโอเคถ้าตรงแฟตตรงนี้มันเริ่มเยอะแล้วอะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยากเหมือนกับว่าเราต้องใช้หน้าไม่อยากมีพวกรอยเขียวรอยช้ำอะไรเงี้ยใช้เป็นกลุ่มที่มันนอนอินวิสิก็คือมันเหมือนกับว่าไม่มีเข็มอะไม่มีเข็มไม่มีแผลไม่มีอะไรเงี้ยถ้าดีสุดตอนนี้ในกลุ่มเรื่องสลายไขมันที่มันไม่มีแผลเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวสมาร์ทซีพีทีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐวรันพงบุญนะคะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะวันนี้นะคะจูนก็มาปรึกษาคุณหมอเติ้ลนะคะเกี่ยวกับแฟตที่แก้ของจูนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจูนน้ำหนักขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจูนก็เลยรู้สึกว่าแฟตที่แก้มอ่ะมันออกมาแล้วเวลาออกกล้องเนี้ยค่ะมันทำให้เราหน้าบวมขึ้นบานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเสียความมั่นใจก็ลองปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำจูนเป็นตัวเทอร์มาซีพีทีค่ะตัวหัวสีส้มตัวใหม่ก็เป็นตัวที่คุณหมอบอกว่ารำแสงเนี้ยค่ะจะช่วยกับแก้มจนได้นะคะที่เป็นแฟตออกมาแบบนี้มันจะเป็นขึ้นมันจะเป็นปล่อยขึ้นวิทยุลงไปครับยิงลงไปปุ๊บมันจะช่วย2 อย่างอันแรกคือมันช่วยคอลลาเจนรีโมเดลลิ่งก็คือเหมือนกับว่าทำให้คอลลาเจนเราอะเรียงตัวใหม่หน้าก็จะเฟิร์มกระชับขึ้นเนาะถามว่าจริงอายุมันก็เริ่มมีตรงนี้นิดนึงแล้วที่ว่าหน้ามันเริ่มตกลงมานิดนึงอันที่2คือเรื่องของมวลหลักคือไอตัวแฟตที่มันเยอะนะครับก็ตัวนี้มันตัวพลังงานของเขาเนี่ยทำลายให้แฟตเซลล์เนี่ยมันตายแล้วร่างกายก็ขับออกไปอุจจาระปัสสาวะมาอย่างเงี้ยมันหน้าก็จะเล็กลงแต่ว่าจะเริ่มเห็นผลที่มาสักเดือนหนึ่งแล้วก็เต็มที่ที่3เดือนแล้วก็นิ่งไปอย่างเงี้ยประมาณปีหนึ่งสองปีแล้วแต่การดูแลคือนี่อยู่ได้คือปีสองปีเลยใช่แต่การทำครั้งเดียวเพราะพลังงานของตัวเครื่องตัวมาชีนตัวนี้มันสูงเหมือนกันเพราะมันทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เขาออกฤทธิ์มันก็เหมือนเราสตาร์ทหน้าเราไว้เมื่อไหร่เขาจะว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าหน้าเราเริ่มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำซ้ำได้ตอนทำสามารถบอกหมอได้ว่าเราเอาเลเวลไหนที่เราคิดว่าเรารับได้อย่างเงี้ยครับแต่มันมียาชาช่วยอยู่ละก็ความรู้สึกก็น้อยลงเยอะคือมียาชาช่วยอยู่ใช่ไปยาชาอยู่แล้วการดูแลหลังทำอะคะยิ่งยากไหมอะหลังทำเสร็จอย่างที่บอกทำเสร็จปุ๊บแต่งหน้าช้อปปิ้งได้เลยแต่ว่าคือตัวนี้มันมีพลังงานของตัวเครื่องเนี่ยมันทำให้สลายไขมันเพราะบางครั้งไอ้ตัวสําไขมันบนหน้าเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าคือบางคนถ้าเกิดหน้าแห้งอ่ะทำให้เกิดหน้าแห้งขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องทาพวกมอยเจอร์เซอร์เยอะๆนิดนึงแต่บางคนที่หน้ามันอยู่อาจจะชอบไปหน้าเรามันน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงที่เขาสร้างผิวหน้าใหม่อ่ะผิวมันก็จะเป็นเหมือนผิวเด็กๆเนาะมันก็ยังไม่ค่อยทนต่อพวกแสงแดดอะไรเงี้ยพยายามทากันแดดเยอะๆนิดนึงสักช่วง2วีคแรกอะไรเงี้ยหรือพยายามหลบแดดจัดๆนิดนึงเพราะว่าผิวเรามันยังเป็นผิวที่กำลังสร้างใหม่อยู่อะไรเงี้ยครับดูแลเขานิดนึงเราจูนทราบมาว่าเครื่องเทอร์มาเนี่ยคือมันมีหลายรุ่นเหรอคะใช่จริงเทคโนโลยีเทอร์มาเนี่ยมีมาเป็นประมาณ10ปีแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังมีการพัฒนาเรื่อยๆมาเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่มันชนะไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ได้นะแต่ก่อนมันจะมีตั้งแต่รุ่นเป็น XT อะไรเงี้ยจนถึงล่าสุดเนี่ยเป็นรุ่น CPT ก็คือเหมือนก็ไม่มีระบบการสั่นสะเทือนช่วยลดการความรู้สึกเจ็บของคนไข้ความรู้สึกร้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็เพิ่งมีหัวทิปที่เป็น total tip ก็คือมันส่งพลังงานลงไปลึกได้กว่าหัวทิปรุ่นเดิมเพราะมันก็จะสลายไขมันพวกไขมันชั้นลึกได้แล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นลึกได้ก็คือเห็นผลดีกว่าในการทำครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วที่นี่คือใช้รุ่นไหนล่าสุดก็จะเป็นรุ่นถ้าใช่รุ่นเครื่องจะเป็นรุ่น CPT แล้วพอทิปจะเป็นรุ่นโททอลทิปบางคนที่แบบติดปากว่าทิปสีส้มทิปสีส้มอะไรเงี้ยฮะก็คือจะเห็นผลดีกว่ารุ่นเดิมที่มันอาจจะเป็นทิปสีฟ้าอย่างเงี้ยจุนก็ได้ไปทำตัวเทอร์มา CPT ตัวหัวสีส้มๆตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลจากนี้อีกประมาณ1เดือนค่ะจุนก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะให้มาทำตัวเทอร์มา CPT ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าหลังทำนะคะจุนรู้สึกว่าหน้าจุนดูตึงกระชับขึ้นนะคะวันนี้นะคะจุนก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเติ้ลมากๆนะคะที่ได้ให้จุนทำตัวเทอร์มา CPT ตัวนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณคุณมากนะคะ